ในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า SpaceX คือบริษัทอวกาศเอกชนที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมอวกาศมากที่สุดบริษัทหนึ่งด้วยเทคโนโลยีที่สามารถนำจรวดกลับมาใช้งานใหม่ได้ของ SpaceX ได้ทำให้ต้นทุนการขนส่งสิ่งของไปอวกาศลดลงอย่างมหาศาลจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ได้มีโครงการอวกาศใหม่ๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายอย่างเช่นโครงการเดียมูนที่มีแผนจะส่งศิลปิน9คนไปโคจรรอบดวงจันทร์ในปี2023และโครงการอาร์ทิมิสโครงการที่ NASA จะส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์ในปี2024ซึ่งทั้ง2โครงการนี้จะใช้เทคโนโลยีอวกาศของ SpaceX ทั้งหมดแต่กว่าที่ SpaceX จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องเดินทางฝ่าฟันวิกฤตต่างๆตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทมาเกือบ20ปีในวิดีโอนี้ SpaceTH จะพาผู้ชมย้อนอดีตไปยังจุดเริ่มต้นของบริษัทอวกาศ SpaceX ที่เริ่มจากความฝันของเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งว่าเขาสามารถสร้าง SpaceX ให้เป็นบริษัทอวกาศที่ร้อนแรงที่สุดในศตวรรษนี้ได้อย่างไรวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกดิทย้อนกลับไปเมื่อปลายปี2001วงการอวกาศทั่วโลกกำลังดำเนินไปอย่างคึกคักเพราะในปีนั้น NASA ได้รับงบประมาณประจำปีเพิ่มมากขึ้นเพื่อก่อสร้างสถานีอวกาศนานาชาติที่เพิ่งเริ่มไปได้เพียง3ปีผู้คนทั่วโลกก็ต่างเริ่มให้ความสนใจในการสำรวจอวกาศมากขึ้นซึ่งก็รวมไปถึงเศรษฐีหน้าใหม่จากแอฟริกาใต้อย่างอีลอนมัสก์ที่ได้เข้าไปสนับสนุนโครงการวิจัยการปลูกพืชบนดาวอังคารที่มีชื่อว่า Mars Oasis โดยที่อีลอนมัสก์คิดว่าการที่คนทั่วไปอย่างเขาจะส่งสิ่งของไปยังดาวอังคารได้นั้นจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนในการขนส่งให้ได้เสียก่อนเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปยังรัสเซียหลายต่อหลายครั้งเพื่อขอซื้อจรวดที่ถูกดัดแปลงมาจาก ICBM หรือขีปนาวุธข้ามทวีปเก่ามาใช้ส่งงานวิจัยที่เขาสนับสนุนไปยังดาวอังคารแต่ปรากฏว่าราคาที่ฝั่งรัสเซียเสนอมานั้นสูงกว่าที่เขาคิดไว้อีลอนมัสเลยต้องยกเลิกไอเดียนี้ไปแล้วตัดสินใจตั้งบริษัทอวกาศเพื่อพัฒนาจรวดเองในปี2002ด้วยเงินทุนกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐที่เพิ่งได้มาจากการขาย PayPal บริษัทการเงินการธนาคารออนไลน์ที่เขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งให้แก่ eBay ในปีเดียวกัน SpaceX จึงได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับเป้าหมายในการผลิตจรวดลำแรกของบริษัทที่มีชื่อว่า Falcon 1 5 4 3 2 1 0แต่ก็ไม่ใช่ว่าเส้นทางของ SpaceX จะถูกโรยไปด้วยกลีบกุหลาบซะทีเดียวเพราะจรวด Falcon 1ของ SpaceX ได้ประสบความล้มเหลวตั้งแต่เที่ยวบินแรกเมื่อปี2006ต่อมาในเที่ยวบินที่2ของ Falcon 1จรวดท่อนบนก็ได้ประสบปัญหาในการแยกตัวกับจรวดท่อนแรกทำให้ไม่สามารถส่งสัมภาระเข้าสู่วงโคจรได้ส่วนเที่ยวบินที่3ก็ล้มเหลวด้วยปัญหาเดียวกันในปี2008ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักที่สุดในรอบหลาย10ปี We are hearing from the launch control center that there has been an anomaly on the vehicle. When you had that third failure in a row, did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to bebe dead or completely incapacitated. ในตอนนั้น SpaceX เหลือเงินทุนที่จะสร้าง Falcon 1ขึ้นมาใหม่ได้เพียงอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าหากการทดสอบครั้งที่4ล้มเหลว SpaceX ก็จะต้องล้มละลายลงเรียกได้ว่าตอนนั้น Elon เอา SpaceX ทั้งบริษัทมาเป็นเดิมพันในการทดสอบครั้งนั้นซึ่งก็นับว่าเป็นโชคดีของ SpaceX ที่เที่ยวบินที่4ของจรวด Falcon 1ได้ประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรเป็นครั้งแรกบริษัทจึงรอดพ้นจากการล้มละลายอย่างหวุดหวิดอีกทั้งในช่วงคริสต์มาสในปีเดียวกัน NASA ก็ได้ประกาศว่าจะมอบเงินทุนให้แก่ SpaceX เป็นจำนวน 1,600 ล้านเหรียญสหรัฐในการพัฒนายานอวกาศขนส่งสัมภาระไปยังสถานีอวกาศนานาชาติในโครงการ Commercial Resupply Serviceที่ได้ช่วยพยุงให้ SpaceX เดินหน้าต่อไปได้แต่
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยกับการที่ NASA ทุ่มเงินจากภาษีประชาชนจำนวนมากเข้าไปช่วยเหลือ SpaceX โดยเฉพาะนักบินอวกาศในตำนานอย่างนิวอาร์มสตรองก็ได้ออกมาต่อต้านการทุ่มทุนของ NASA เนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยที่อาจเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐซึ่งเป็นผลมาจากการที่ SpaceX ล้มเหลวในการปล่อยจรวด Falcon 1มาหลายต่อหลายครั้งในขณะนั้น I'm very concernedthat the new plan, as I understand it, will prohibit us from having human access to low Earth orbit on our own rockets and spacecraft until the private aerospace industry is able to qualify their hardware under development as rated for human occupancy. You know, there are American heroes who don't like this idea. Neil Armstrong, Gene Cernan have both testified against commercial spaceflight in the way that you're developing it, and I wonder what you think of that. I was very sad to see that, because those guys are, yeah, you know, those guys are heroes of mine, so it's really tough. You know, I wish they would come and visit and see the hardware that we're doing here, and I think that would change their mind. They inspired you to do this, didn't they? Yes.And to see them casting stones in your direction. It's difficult. แต่อย่างไรก็ตาม SpaceX ก็ได้เดินหน้าพัฒนาจรวดขนส่ง Falcon 9และยาน Dragon ให้สำเร็จตามเป้าหมายของ NASA โดยช่วงขาขึ้นของ SpaceX ก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากการที่จรวด Falcon 9ประสบความสำเร็จในการปล่อยตัวเมื่อปี2010 3 2 1Stage 1. Lift off. Lift off of the Falcon 9. และตามมาด้วยการเชื่อมต่อยาน Dragon เข้ากับสถานีอวกาศนานาชาติในปี2012ซึ่งได้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเพราะในขณะนั้น SpaceX กลายเป็นบริษัทเอกชนแรกที่สามารถส่งยานอวกาศไปเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติได้นอกเหนือจาก NASA และ Roscosmos องค์กรอวกาศรัสเซียต่อมา SpaceX ก็ได้โฟกัสกับการพัฒนาระบบลงจอดแนวดิ่งของจรวด Falcon เพื่อที่จะสามารถนำจรวดมาใช้งานได้ใหม่ในเที่ยวบินถัดไปและทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสิ่งของต่างๆไปยังอวกาศมีราคาที่ถูกลงอันเป็นเป้าหมายสำคัญของ SpaceX ที่มีมาโดยตลอดจนในที่สุดเมื่อปี2015 SpaceX ก็สามารถลงจอดจรวด Falcon 9ท่อนแรกบนพื้นโลกได้สำเร็จและหลังจากนั้นเพียง1ปีถัดมาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์บนจรวด Falcon 9ก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถลงจอดบนเรือโดรนชิปกลางมหาสมุทรได้อย่างปลอดภัย Falcon 9จึงกลายเป็นจรวดที่มีค่าขนส่งราคาถูกไปโดยปริยายเมื่อเทียบกับจรวดรุ่นอื่นๆทำให้ Falcon 9กลายเป็นจรวดยอดนิยมที่มีการปล่อยถึง126ครั้งนับตั้งแต่ปี2010จนถึงเดือนสิงหาคมปี2021 Mr. Musk How are you? Congratulations on the promotion. Thank you very much. Elon, those Merlin engines are fantastic. Thank you. Yeah, good idea for an electric jet. You do. Yeah. Then we'll make it work. ส่วนกำไรที่ SpaceX ได้มาทั้งหมดนั้นก็ถูกนำไปใช้พัฒนาจรวดรุ่นถัดไปที่มีชื่อว่า Falcon Heavy ซึ่งถือว่าเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดในโลกเท่าที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันซึ่งในเที่ยวบินเปิดตัวเมื่อปี2018นั้นอีลอนมัสก์ก็ได้บรรจุรถยนต์ Tesla Roadster รถยนต์ส่วนตัวของเขาใส่ไปในจรวด Falcon Heavy อีกด้วยพร้อมกับหุ่นที่มีชื่อเล่นว่า Starman ทั้งที่ตามปกติแล้วการทดสอบจรวดทั่วไปมักจะใส่ก้อนโลหะถ่วงน้ำหนักธรรมดาจึงไม่น่าแปลกใจที่ SpaceX จะเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆอวกาศทั่วโลกไปได้อย่างถล่มทลายในตอนนั้นนอกจากนี้ในปี2014 SpaceX ก็ได้รับเลือกจาก NASA ในโครงการ Commercial Crew Program ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่พัฒนายานอวกาศสำหรับส่งนักบินไปยังสถานีอวกาศนานาชาติทั้งนี้ก็เพราะว่า NASA ได้ยกเลิกการใช้กระสวยอวกาศไปในปี2011 NASA จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาบริษัทที่จะพัฒนายานอวกาศขึ้นมาใหม่จนในที่สุดเมื่อปี2020
ยานอวกาศ Crew Dragon ของ SpaceX ก็ได้พานักบินอวกาศกลับสู่สถานีอวกาศนานาชาติจากแผ่นดินอเมริกาและเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จในรอบ9ปีแต่สิ่งที่ทำให้ SpaceX เริ่มโด่งดังเป็นพลุแตกจริงๆนั้นเริ่มมาจากช่วงปี2016ที่ Elon Musk ได้เปิดตัวจรวด BFR หรือ Starship ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันในงาน International Astronautical Congress ประเทศเม็กซิโกซึ่ง Starship ถือว่าเป็นจรวดที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในโลกโดยที่ในงานนั้น Elon Musk ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องกลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่บนดาวหลายดวงหรือ Multi-Planetary Speciesเพราะถ้าหากวันใดวันหนึ่งมนุษย์บนโลกเกิดสูญพันธุ์ขึ้นมาไม่ว่าจะจากเหตุการณ์อุกกาบาตชนโลกหรือสงครามนิวเคลียร์มนุษย์ที่อยู่บนดาวอีกดวงก็สามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้ซึ่งดาวอังคารก็คือเป้าหมายแรกของเขาเนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่อยู่ใกล้โลกอย่างดาวศุกร์ที่ร้อนกว่ามากแต่ปัญหาอยู่ที่การเดินทางไปอวกาศในปัจจุบันนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากจรวด Starship จึงได้เข้ามาตอบโจทย์ในเรื่องนี้เพราะ Starship จะเป็นระบบยานอวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกส่วนซึ่งแตกต่างจากจรวด Falcon 9ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้เพียงแค่ท่อนแรกเท่านั้นโดยที่ SpaceX ได้เริ่มการพัฒนาระบบ Starship มาตั้งแต่ปี2018และผ่านการทดสอบเครื่องยนต์ Raptor อันทรงพลังมาหลายต่อหลายครั้งจนเราได้เห็นยาน Starship รุ่นทดสอบหมายเลข SN8 คล้ายกับแบบที่เคยเปิดตัวเมื่อปี2016ทะยานขึ้นฟ้าในช่วงปลายปี2020ที่ความสูงระดับ10กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงมากระแทกพื้นและระเบิดขึ้นเนื่องจากเครื่องยนต์ไม่สามารถชะลอความเร็วของยานได้มากพอหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนต่อมา SpaceX ก็ได้เริ่มทดสอบ Starship หมายเลข SN9 10และ11อย่างต่อเนื่องจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จในการลงจอดยาน Starship หมายเลข SN15 ที่มีผู้ชมหลายล้านคนทั่วโลกจับตาดูการทดสอบครั้งนี้อยู่โดยที่หลังจากนี้ภายในช่วงเดือนสิงหาคมปี2021 SpaceX ก็จะเริ่มทำการทดสอบ Starship ในระดับวงโคจรเป็นครั้งแรกเพื่อให้พัฒนายานอวกาศให้ทันในการใช้งานบนดวงจันทร์ของภารกิจ Artemis ในปี2024และเป้าหมายส่วนตัวของ SpaceX เองที่ต้องการให้ดาวอังคารมีประชากรมนุษย์อยู่ที่1ล้านคนภายในปี2050นอกจากนี้แล้ว Starship ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปล่อยดาวเทียมในอนาคตได้อีกด้วยเนื่องจากตัวยานมีพื้นที่บรรจุสัมภาระถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะดาวเทียม Starlink ของ SpaceX ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดาวเทียมทั่วโลกซึ่ง SpaceXมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Starlink ให้ดีขึ้นกว่าเดิมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้โดยมีการคาดการณ์ว่า SpaceX จะเพิ่มดาวเทียมจาก 1,500 กว่าดวงในปัจจุบันเป็น 12,000 ดวงในอนาคตตามแผนที่บริษัทได้เสนอกับ FAA หรือองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาไว้ในปัจจุบันถึงแม้ว่า Starlink ยังไม่ได้เปิดให้บริการทั่วโลกอย่างเต็มรูปแบบแต่ก็มีผู้สั่งจองล่วงหน้าแล้วกว่า 100,000 คนซึ่งมีการคาดการณ์ว่าในอนาคตตัว Starlink จะสามารถทำเงินให้กับ SpaceX ได้อย่างมหาศาลเงินกำไรจาก Starlink จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้ SpaceX ดำเนินการพัฒนายาน Starship ต่อไปเพื่อที่จะส่งมนุษย์คนแรกไปเหยียบดาวอังคารก่อนปี2030ตามเป้าหมายของ Elon Muskจากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่า SpaceX จะเป็นบริษัทที่เริ่มมาจากความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกแต่สุดท้าย SpaceX ก็สามารถพิสูจน์และพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศจนกลายเป็นบริษัทอวกาศที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณ NASA ที่ก้าวเข้ามาช่วยเหลือ SpaceX ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดและตัวของ Elon Musk ที่ได้นำพาบริษัทมาจนถึงจุดนี้ได้ทั้งที่เขาไม่ได้มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับจรวดเลยในวันที่เขาก่อตั้ง SpaceX ขึ้นมาหากคุณต้องการเรียนรู้เรื่องราวรอบตัวต่างๆด้วยตัวเองเช่นเดียวกับ Elon Musk คุณก็สามารถเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน Blogdit ที่ได้รวบรวมนักเล่าเรื่องไว้มากมายเพื่อมอบบทความสาระความรู้ดีๆฉบับย่อยง่ายสำหรับผู้ใฝ่รู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจประวัติศาสตร์หรือถ้าคุณอยากเป็นนักเล่าเรื่องราวเหมือนกับเรา
บล็อกดิทก็เปิดให้ทุกคนได้เข้ามาเป็นนักเขียนพร้อมกับสร้างรายได้ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดบล็อกดิทที่ Play Store หรือ App Store ได้แล้ววันนี้พวกเรา Space TH แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป